ชาวบ้านและประสงค์ร่วมกันเข้าแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกกินพืชผลทางการเกษตรร่วมตั้งเครือข่ายในสี่อำเภอได้แก่อำเภอโชคชัยคอนบอรีเซิงสาและอำเภอบ้านน้ำเขียวจังหวัดนคนรราชสีมาเพื่อร่วมกันก่อสร้างห้างกลางป่าพร้อมกระทบแนวป้องกันชา้างป่า50จุดตลอดแนวรอยต่อป่าทับลานกับชาวบ้านเพื่อให้ชา้างป่าคนอาศัยร่วมกันได้และป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าล่าสัตว์ให้กับชาวบ้านอีกด้วย นางอรยยาเเลืองกระโทกประธานเครือข่ายป้องกันช้างป่าอนุรักษ์ออกนอกพื้นที่เผยกับทีมผู้สื่อข่าวว่าปัญหาช้างป่าบุกทำลายพืชสวนของชาวบ้านเป็นปัญหามามากกว่า7ปีแล้วในเขตพื้นที่ตำบลจระเข้หินใน5หมู่บ้านของเผอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาความเสียหายเกิดขึ้นทุกๆปีเวลาช้างบุกมาในคืนหนึ่งสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรและชาวบ้านกว่า8ไร่ ภายในคืนเดียวเพราะช้างโครงนี้มีโครงเล็กมีอยู่ประมาณ70กว่าตัวแต่ถ้าเป็นโครงใหญ่ประมาณ110-120ตัวเลยทีเดียวมูลค่าความเสียหายใน8ไร่กว่า1,000 0แบาทเพราะอ้อยมีราคาแพงอีกเรื่องหนึ่ง3-4เดือนที่ผ่านมานางอรยาเปิดเผยว่าช่วงเดือน3-4เดือนของปี2 0 6 7นี้ ทางตนได้จัดตั้งเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าให้ออกนอกพื้นที่โดยมีอุทยานแห่งชาติตะปลานเป็นผู้สนับสนุนพร้อมร่วมประชุมร่วมจัดสร้างแนวป้องกันช้างโดยมีประสงค์เป็นแกนนําของเครือข่ายในครั้งนี้ด้วยตนในานะประธานเครือข่ายก็ได้มีองค์กรระหว่างประเทศ nwa เข้ามาให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการป้องกันช้างป่าเข้ามากินมาทําลายพืชไร่ไม่ว่าจะเป็นอ้อยหรือมันสำปะหลังข้าวโพด เราตั้งเครือข่ายชาวบ้านในเขตตำบลจระเข้หินได้มากกว่า200คนเพื่อช่วยกันดูแลและเฝ้าระวังไม่ให้ช้างป่าเข้ามาในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านส่วนทางด้านกำนันตำบลจระเข้หินนายสุริยงภาชีกำนันตำบลจระเข้หินกล่าวว่าปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ของชาวบ้านและทำลายกัดกินพืชสวนของชาวบ้านเป็นปัญหามานานกว่า8-9ปีที่ผ่านมา ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบในเขตตำบลจระเข้หินกว่า500ครัวเรือน5หมู่บ้านด้วยกันโดยช้างโขลงใหญ่มาลงกินพืชไร่ของชาวบ้านมีประมาณ100กว่าตัวเมื่อปี2566ที่ผ่านมาซึ่งในช่วงนี้ช้างก็จะเคลื่อนย้ายมาในช่วงเดือนตุลาคมและมาทุกปีเพื่อมาบุกรุกพื้นที่สวนชาวบ้านช้างป่าจะบุกมาตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ก็จะลงมีชุดละประมาณ30 4 0หตัวนะครับต่อโขลงไปจนถึง100กว่าตัวต่อโขลงด้วยกันสร้างความเสียหายให้พืชเกษตรหลายพันต้นนะครับหรือว่าจะเป็นหลายพันตันก็ได้ที่ผ่านมาทางชาวบ้านก็ร่วมกับทางอำเภอและอุทยานร่วมกันผลักดันช้างป่ามีทั้งผลไม้แล้วก็พืชไร่อีกหลายๆชนิดด้วยกันก็นับว่าอีกหนึ่งปัญหาที่ ชาวบ้านต้องการให้ภาครัฐหรือเอกชนหรือจะเป็นนักการเมืองท่านใดที่มีใจอยากจะมาร่วมผลักดันเพื่อป้องกันช้างป่าลงมากินพืชผลของเกษตรกรในครั้งนี้ก็สามารถร่วมด้วยช่วยกันได้ทีมข่าวนิว24รายงาน